พ่อพอไปบินธบัติที่ไหนอ่ะจะไปบินธบัติที่ไหนแล้วฉันได้อยู่โอ้ยมันใช่เวลาฉันไม่พ่อเนี่ยหลวงพ่อนักบากับลมบามาให้เนี่ยหลวงพ่อมันใช่เวลาฉันไหมเนี่ยญาติโยมเขาจะว่ายังไงเนี่ยเขาดูฮะนี่เขาแหลมพ่อแหลมอะไรมาให้อ่ะลาบปลาค่ะลาบปลานี่ลาบปลานี่พ่อมาให้ตั้งแต่เย็นแล้วนะฮะลาบปลาเอามาให้หลานสาวนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีอากาศเย็นสบายนะครับพ่อแหลมทำลาบปลามาให้ตั้งแต่เย็นนะครับทุกคนเนี่ยขอบคุณมากไม่กินไม่เป็นกินไม่เป็นจ้ะมันจะได้ยินเสียงเคี้ยวไม่เอาเอาเค้กเอาเค้กขนมเบื้องขนมเบื้องเอาเอาแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวขอกินขนมหน่อยได้ไหมขอกินขนมเบื้องหน่อยครับไม่ใช่ก็จะยินเสียงเคี้ยวไงกินของหวานกินไม่ได้กินไม่ได้โอ้ยกับข้าวมีของน่ากินต้มเส้นต้มเส้นต้มปลากับอะไรนะลาบปลาทุกคนฟังเสียงฟังเสียงนะครับยินเสียงป่ะทั้งแต่ครับพอแล้วก็คือทางเข้ากี่บาทนั่นเองอันนี้คืออันนี้คือปลาที่พอแล้วไปหามาค่ะไม่เป็นไส้แหมือนไส้แหที่ไหนมาไส้แหบ้านแหบ้านแหบ้านแห30กว่ากิโลเพิ่นว่าเพิ่นไปหนีไปเลยหนีไปเลยตอนแรกผมจะมาอ่านข่าวเนี่ยเอาเขาฝากเออก็เสียบเลยค่ะดีๆไปเลยแหละตอนนี้ดีเสียบจะได้ดูเอากล่องดำๆอยู่ไหนคนอย่าเมาแบบว่าเขากินข้าวอยู่มาถ่ายทำไมอะไรประมาณนี้นะประมาณว่าอยากได้เห็นความอบอุ่นนั้นๆที่ผมจะถ่ายสูตรฉันลืมไหมลืมไหมที่ไหนไม่มีไม่ทุกคนอยากมาดราม่าว่าทำไมเวลาถ่ายต้องถ่ายเวลากินต้องถ่ายด้วยอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเราอยากให้เห็นความอบอุ่นนะครับอบอุ่นอะไรคะอบอุ่นว่าพ่อแหลมเขารักหลานสาวเขาขนาดไหนนะฮะถึงขนาดต้องไปหว่านแหจับปลาเพราะว่าอยากให้ฮักแพงฉลาดฉลาดอยู่แล้วไงยิ่งฉลาดยิ่งขึ้นไงเขาบอกว่ากินปลาได้ฉลาดฉลาดกินอยู่นะกินเส้นนะฮะเดี๋ยวเขาตัดภาพนะตัดภาพ1 2 3ตัดภาพครับตัดภาพแซ่บป่ะตัดภาพมานี้นะฮะ1 2 งับตัดภาพแล้วเอาใหม่1 2 งับนี่ตัดภาพเรียบร้อยนะครับอื้อหือเวลามาทั้งหมดเนี่ยในนิ้วเขาเนี่ยมันคือแบบนี้เนาะแม่เขาต้องไปกินเส้นออกมาดิระวังข้าวหมดนะระวังข้าวหมดก่อนข้าวหมดก่อนเพื่อไปก่อนเพื่อตีสองเพื่อจะขายหรอซื้อเอาไว้ถ้าจะซื้อก็ซื้ออย่างนี้ไงแยกกับข้าวไงแยกกับข้าวผมเวลาซื้อผมจะแยกกับข้าวไว้วันนี้จะให้แม่กินอันนี้นะคะพรุ่งนี้น้องข้างแพงก็จะไปใส่รีเทนเนอร์นะฮะไม่ใช่ค่ะ
ใส่อะไรต้องรอหมอโทรมาอีกอ๋อหมอยังไม่โทรมาเหรอโทรมาแล้วค่ะแต่ว่าเขาแลบยังไม่เสร็จอ๋อหนูไม่รู้ว่าคำว่าแลบแปลว่าอะไรคุณนี่กลับบ้านไหมเนี่ยน่าจะกลับบ่แม่ต้องถามโซเฟอร์ค่ะพ่อสมกี่กิโลอ่ะคุณนี่เลยอำเภอเมืองไม่ใช่เหรอ30กิโลไม่ใช่เหรอตอนไปรับก่อนแล้วตอนมามันจะลำบากจ้างพี่ไปละจ้างพี่ดิมา200ไม่ได้ยินหรอกอะไรจ้างป่ะจ้างสิจ้างพี่ป่ะจ้างพี่ไปรับป่ะนี่ทุกคนก็อยากจะไปว่าพี่อ๋อทำไมต้องจ้างมันอย่างงุ้นอย่างงี้อย่างงั้นคันแข่วดิคันแข่วดิหนูจ้างคำพูดผมเชื่อได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พูดสิ40-50 30% 10% นี่ทุกคนได้ดูคลิปตอนฮะได้พูดเอาพูดพอก่อนว่าอีสานสิลูกว่าภาษากลางอีกแล้วเพื่อคนน่ารักค่ะตาหักตาตังตาน่ารักน่ารักนะก็น่ารักน่ารักสำหรับใครสำหรับทุกคนเลยกินไปกินน้ำกินเลยถามว่าอะไรพี่ออนช่องดิเริ่มประเสริฐสีแล้วเพิ่นออฟฟิเชียลหนูหน้าตาไม่จริงใจเลยอ่ะมืออื่นไปรับหนูได้มั้ยคะรับหนูมางานได้จ้าถ้าหนูอยากกลับบ้านหนูจะไปเออหนูจะไปเอานั้นที่หนูสั่งไว้แต่ว่าตอนไปยโสมันผ่านบ้านใช่ไหมมันมาพามันผ่านไม่ใช่ตอนไปอ่ะมันยโสก่อนไงยโสก่อนแล้วก็บ้านหนูไม่ถึงยโสก่อนเหรออันนี้ยโสอันนี้บ้านหนูมันจะอยู่เคียงกันแบบนี้ติดสีสะเกดนั่นเนี่ยไม่หมายถึงว่ามืออื่นอ่ะอยู่อ่ะมือเมืองถ้าใช่ไปรับก็ได้ถ้าอยากจะกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวไปรับตอนเย็นอ่ะแปลนั้นที่หนูสั่งไว้ซื้อไพ่ยี่ไงอ๋อเออกลับไปแล้วเพราะพี่เอมมี่จะไปกับพี่ไงเอาพี่เอมมี่ไปกับพี่เปาเพราะว่าพี่ไปทำธุระสองสามวันนี้พี่ไปทำธุระคนเดียวมาไงทำหลายธุระมากเลยจะฟ้องมูเขาเหรอเอาแล้วพี่ออนมีที่ไว้ของไหมที่ไว้ของหมายความว่าฟ้องมูมันมีเอามาหรือว่าอะไรเอากลับหรือเอามาหมายถึงว่าถ้าพี่ออสจะมารับหนูทำไมก็ต้องเอาไปรถพี่ออสก็เอามาไว้ก่อนดิมันเยอะนะไม่ใช่หมายความว่าของไว้ที่บ้านแล้วตอนไปบ้านจะไปยังไงตอนไปบ้านนะให้พ่อสนไปส่งตอนไปบ้านให้พ่อสนไปส่งที่บ้านแล้วแต่ว่าตอนมางานนะให้พี่ออสไปเพราะว่าพ่อสนจะได้ไม่ต้องมาสองรอบรู้หมายความว่าแล้วจะมีขนของมาด้วยเหรอเข้าของลงบ้านค่ะแล้วตอนพี่ยอมมาแล้วก็ต้องเอาของขึ้นรถพี่ยอมเออก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นละมั้งโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกพ่อสนเออเติมค่าน้ำมันให้พ่อสนตอนไปส่งก็บอกซอสด้วยเพราะว่าห่างจากยะโสน่ะ30กิโลเองอ่ะแล้วครับทุกคนรู้เรื่องของเราหมดแล้วจ้ะเนี่ยหนูไม่ทำคลิปพรุ่งนี้ทำคลิปอะไรเธอนอนเถอะจ้ะไม่ค่ะทำคลิปอันนั้นน่ะอ๋อลืมไปช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีลำเพลินออฟฟิเชียลเอาความจริงว่าวันเนี้ยพี่นอนรีสอร์ทถึงพรุ่งนี้เที่ยงแล้วพี่จะต่อเวลาถึงบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวจับบ้านฮักแทงว่ามีกี่กิโลแล้วก็คำนวณเวลาถ้าเล่นในเมืองนะเล่นในเมืองในเมืองแค่50กิโลมั้งใช่ไหมจากนี้ไปประมาณ50กิโล50-60กิโลมันจับบ้านตอนนี้มันไม่ได้มันเขตยโสอ่ะมัน35กิโลเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนคนรู้เรื่องหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรนะฮะแค่อยากให้พ่อแหลมมานะครับทุกคนสวัสดีครับ